ย้อนดูคำพูดอดีตปลัดอำเภอแม่สายผู้เคยสำรวจถ้ำหลวงชี้จุดเจอทีมหมูป่าแป้มากจากกรณีพบทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมีแม่สายทั้ง13คนแล้วเมื่อคืนนี้วันที่2กรกฎาคมตามคำแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งระบุว่าทีมนักดำน้ำจากอังกฤษพบทั้ง13คนในเวลา 21:45 นาทีที่เนินนมสาวเลยจากหาดพัทยาไปอีก400เมตรก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28มิถุนายนนายปรีชาศรีเพชรอดีตปลัดอำเภอแม่สายผู้เคยสำรวจถ้ำหลวงเมื่อ 20-25 ปีก่อนได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีระบุว่าเมื่อเดินเข้าไปภายในถ้ำจะเป็นลักษณะการเดินลงในที่ต่ำเดินไปเรื่อยๆจนเจอโถงแรกซึ่งมีเนินหินสูงจากนั้นเมื่อเดินต่อไปจะพบสามแยกเดินไปทางขวาจะเป็นทางตันส่วนทางซ้ายจะเป็นทางโอนอดมีความสูงระดับเอวระยะทาง 20-30 เมตรเดินต่อไปจะพบกับหาดพัทยาซึ่งเป็นหาดทรายขาวจุดคนได้ 100-200 คนจากนั้นเดินต่อไปเรื่อยๆจะพบบ่อโคลนระยะทางประมาณ 20-30 เมตรซึ่งเดินลุยผ่านไปจะเจอโถงที่มีเนินหินและมีน้ำล้อมรอบอยู่แต่จากการสังเกตพบว่ามีรอยน้ำที่เคยท่วมในถ้ำสูงเกือบถึงเพดานหากเดินต่อไปได้จะพบถ้ำรอดซึ่งเป็นทางงนอดเข้าไปที่มีน้ำท่วมมิดหากจะผ่านไปได้ต้องดำน้ำไปโดยใช้เวลาดำน้ำเพียงอึดใจก็จะไปพบกับทางที่เป็นเนินถ้าหากเดินผ่านไปจะเป็นพื้นสูงขึ้นเรื่อยๆชายระยะทางค่อนข้างนานจนกระทั่งไปพบปลายถ้ำเป็นเสาหินที่มีข้อความเขียนว่าสุดทางแล้วซึ่งเป็นจุดที่อดีตปลัดอำเภอแม่สายคาดว่าจะเจอทีมหมูป่า13คือเนื่องจากเป็นเนินสูง10เมตรและจากการสังเกตน้ำไม่สามารถท่วมถึงได้และไม่มีร่องรอยคราบน้ำท่วมเหมือนจุดอื่นๆและในเวลา 21:45 นาทีของคืนวันที่2กรกฎาคมนักดำน้ำซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษและทีมซีลของไทยก็พบ13ชีวิตติดถ้ำหลวงบริเวณเนินนมสาวซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของอดีตปลัดอำเภอแม่สายจริงๆ